สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music กิจวัตรประจำวันของนักเรียนจาก Young Artist Music Program โรงเรียนดนตรีระดับมัธยมปลายจะเป็นอย่างไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music บทเพลง Overture จากโอเปร่าอุปกรณ์เรื่อง Marriage of Figaro นะคะบทโหมโรงคงไม่ต้องพูดถึงเรื่อง The Marriage of Figaro กันแล้วเพราะว่าได้พูดไปค่อนข้างเยอะเลยในหลายๆตอนนะคะถ้าใครสนใจอาจจะย้อนกลับไปฟังในตอนที่พูดถึงเรื่องของโมซาร์ทได้ในตอนนั้นเนี่ยเราเล่าเรื่องราวไปเยอะมากเลยค่ะเป็นบทเพลงโหมโรงที่มีชื่อเสียงมากๆถูกนำมาแสดงเป็นบทเพลงแยกเนี่ยในคอนเสิร์ตออร์เคสตราทั่วๆไปตลอดเลยแล้วก็มีการนำไปใช้ในภาพยนตร์ประกอบละครโทรทัศน์ประกอบโฆษณาด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าบทเพลงนี้นี่สำหรับนักบัสูนนี่มีความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะพี่ติ๊กใช่ค่ะเป็นเอ็กเซิร์ฟสำคัญของบัสูนเลยค่ะเอ็กเซิร์ฟก็คือเหมือนเป็นท่อนสำคัญในบทเพลงออร์เคสตรานะคะที่เราเวลามีสอบเข้าวงสอบเรียนต่างๆก็จะใช้ในท่อนนี้ค่ะเป็นการสอบด้วยก็ตอนขึ้นมาก็ได้ยินเลยเร็วๆนี่คือเป็นเชลโล่กับบาซูนใช่ไหมคะตอนขึ้นเนาะใช่ค่ะจริงๆถ้าฟังดีๆในเอ็กเซิร์ฟเนี้ยไม่ค่อยได้ยินบาซูนหรอกแต่นั้นคือเมนสำคัญเพราะว่าความยากของเอ็กเซิร์ฟนี้คือเราเล่นพร้อมเชลโล่แล้วเราต้องเล่นเบามากนะคะต้องเล่นเบามากด้วยต้องเล่นเบามากแล้วมันจะอยู่ในคีย์ดีเมเจอร์เนาะเพลงนี้ค่ะซึ่งค่อนข้างจะยากเล็กน้อยสำหรับบาซูนในการคอนโทรลระบบนิ้วแล้วก็ระบบเสียงนิดนึงก็เลยกลายมาเป็นเอ็กเซิร์ฟสำคัญทั้งๆที่จริงๆเวลาเล่นแล้วเนี่ยมันแค่30วินาทีเองมั้งตอนต้นใช่ไหมคะแต่ไม่ถึงด้วยไม่ถึงสัก10วินาทีนั่นแหละค่ะซ้อมกันเป็น3ปีก็ยังต้องซ้อมต่อไปก็จะได้ยินนักวาซูนซ้อมบ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้นักวาซูนก็จะซ้อมกันอยู่นั่นแหละเนาะเพลงนี้ใช่ค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ติ๊กครูติ๊กอาจารย์ติ๊กวันนี้เรียกไงดีขอเรียกว่าเป็นพี่ติ๊กละกันเนาะได้หมดค่ะได้หมดค่ะพี่ติ๊กก็เป็นปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำนะคะอยู่ที่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีนะคะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เริ่มพูดไม่ชัดแหละวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ต้องมีหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีด้วยเพราะว่าหลักๆก็จะดูแลอยู่ในส่วนตรงนี้อาจจะคุ้นหูว่ายิ้มแย้มเริ่มมีชื่อเสียงยังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกรมนะคะหลักสูตรดนตรีของมหิดลก็โดยส่วนตัวจะดูแลใน1ก็คือในเรื่องของ Chamber Music Coordinator การจัดการเรื่องของการรวมกลุ่มวงเล็กต่างๆในมหิดลนะคะรวมทั้งเป็น Head of Year หรือหัวหน้าครูประจำชั้นม.4เป็นยังไงมายังไงคะเล่นดนตรีไม่น่าจะเริ่มด้วยบาซูนไม่น่าเปล่าไม่ค่ะก่อนนั้นก็คือเล่นคาริเนตก็ทั่วไปเหมือนนักเครื่องเป่าทั่วไปเนาะก็ต้องเริ่มจากการเรียนดนตรีในวงโยธวาทิตคือเมื่อก่อนเนี่ยเรียนอยู่สาธิตรามคำแหงค่ะในปีที่เราเข้าไปเนี่ยนะคะกลุ่มของโรงเรียนสาธิตเนี่ยจะมีชื่อว่ากีฬาสาธิตสามัคคีโรงเรียนสาธิตรามเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพพอดีแล้วพอเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยกิจกรรมมันเยอะมากกิจกรรมที่เด็กๆสามารถเลือกได้มันก็จะมีแค่กีฬาดนตรีและกองเชียร์นั่นคือจุดเริ่มต้นเราไม่อยากเชียร์เราไม่เล่นกีฬาเหลืออย่างเดียวที่เราทำได้ก็เลยตัดสินใจเข้าวงโยธวาทิตแล้วก็เลือกคาริเนตเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกตั้งแต่ตอนนั้นในม.1แล้วพอหลังจากนั้นก็ที่มหิดลเนี่ยค่ะก็ได้เปิดโครงการทดลองเนี่ยแหละหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีเนี่ยแหละเราไม่แน่ใจว่าเราอยากจะเรียนดนตรีไหมจริงๆตอนนั้นน่ะในม.ปลายอ่ะเรียนม.4แล้วนะคะเรียนสายวิทย์ด้วยเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่เนี่ยแหละเออเราลองไปสอบดูไหมปรากฏว่าติดไม่มีเงื่อนไขก็ยังไงดีก็คือสามารถมาเรียนได้อะค่ะจากการลองมาสอบเล่นๆเราก็เริ่มคิดแล้วพอเราติดเรียนไม่เรียนจากสายวิทย์จะเปลี่ยนไปเรียนดนตรีดูแบบโหคนละโลกกันเลยนะ จากการ เรียนชีวะอยู่เรากำลังจะเปลี่ยนไปเรียนดนตรีจริงๆหรือเปล่าตอนนั้นก็เกิดความสับสนเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้นะเรื่องประกันไปสอบเขาคิดว่าไปสอบมหิดลเนี่ยไปสอบมหิดลวิทยานุสรณ์อ้าวเพราะว่าไปสอบเองไปเองนั่งรถเมล์ไปเองทั้งหมดเลยค่ะเขารู้ทั้งหมดเนี่ยตอนที่จ่ายตังค์
ปจ่ายตังค่าเทอมไม่บอกก่อนด้วยแต่เขาก็โอเคค่ะเขาก็โอเคว่าโอเคเป็นรุ่นแรกเลยหรือเปล่าคะหรือว่าตอนนั้นไปสอบเข้าระหว่างเทอมม.5นะคะซึ่งตอนนั้นยังเป็นโครงการจัดตั้งอยู่เขาก็จะเปิดรับนักเรียนที่ตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 ระหว่างเทอมด้วยก็เข้าไปปีที่2ที่เขาทำนะคะในปี2545แล้วพอไปเรียนที่นั่นปุ๊บเรียนไปได้เดือนหนึ่งก็ที่มหิดลเนี่ยค่ะก็มีครูบัสซุนคนหนึ่งชื่อว่าจันจอนมอสตาร์ดนะคะแกเคยเป็นอดีต principal บัสซุนอยู่ที่วง Rotterdam Philharmonic เป็นหัวหน้าบัสซุนอยู่เป็นหัวหน้ามอสงค่ะเกษียณขายบัสซุนขายทุกอย่างมาอยู่ซื้อบ้านอยู่พัทยาค่ะเขาก็เมื่อก่อนก็เขาก็มาเวิร์กช็อปให้วง RBSO หรือ BSO ในสมัยนั้นด้วยนะคะก็เลยรู้จักกันทีนี้คณบดีที่มหิดลในสมัยนั้นนะคะอาจารย์สุกีเนี่ยแกก็รู้จักแกก็เลยลองชวนอาจารย์จอห์นมอสตาร์ดคนนี้มาสอนบัสซูนที่มหิดลดูแกก็ยินดีมาเป็นพาร์ทไทม์นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราได้เรียนบัสซูนจริงๆเราก็เลยลองไปเรียนเพราะว่าเคยได้ยินบัสซูนจากเทปจากซีดีแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นตัวจริงแล้วก็ถ้าเล่นได้ก็อาจจะได้ทุนเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยลองตอนนั้นเรียน2เครื่องพร้อมกันเลยค่ะคลาริเนตและบัสซูนอยู่เทอมนึงจนพอผ่านไปเทอมนึงเรารู้สึกว่าโอเคเราน่าจะชอบบัสซูนแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายเปลี่ยนแขนงวิชามาเป็นเอกบัสซูนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเริ่มจากศูนย์เรียนอาจารย์สอนตั้งแต่ต่อเครื่องปิดกล่องการทำความสะอาดเป่าตัวโดแล้วก็เรียนบัสซูนต่อมาเรื่อยๆยันระดับปริญญาตรีด้วยใช่ค่ะปริญญาตรีก็ตัดสินใจว่าเรียนเป็นเอกเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยนักบัสซูนที่จบด้านบัสซูนจริงๆมีไม่กี่ท่านเท่านั้นเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังจะนับจำนวนได้นะคะก็มีที่เป็นระดับอาจารย์เนี่ยประมาณ5กำลังจะบอกว่าเท่านั้นเองสองมือพอไหมคะอะไรอย่างนี้อ๋อมือเดียวพอมือเดียวพอค่ะมือเดียวพอในระดับอาจารย์ก็เลยโอเคเราคิดว่าเราน่าจะชอบนะคะก็เลยตัดสินใจต่อที่เดิมนะคะแล้วก็เรียนเอกเป็นดนตรีปฏิบัติทำไมคนถึงเล่นบาซูนน้อยเหรอคะแน่นอนว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกับเครื่องดนตรีชนิดนี้เท่าไหร่ด้วยคุยเรื่องบาซูนกันเล็กน้อยแล้วกันบาซูนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเครื่องก็ค่อนข้างมีราคาแพงสำหรับเริ่มต้นเนาะเครื่องเริ่มต้นเนี่ยในโรงเรียนมัธยมหนึ่งก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเห็นเจ้าเครื่องเนี้ยก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็มีบางโรงเรียนเท่านั้นถึงจะได้เห็นนะคะด้วยตัวบัสซูนเองเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปเริ่มต้นในระดับที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็จะต้องมีอีกเครื่องนึงซึ่งเครื่องปกติก็แพงอยู่แล้วถ้าเราจะสอนเด็กเราก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซึ่งบัสซูนตัวจิ๋วสำหรับเด็กนี่ใช่ซึ่งบัสซูนตัวจิ๋วสำหรับเด็กเนี่ยก็มีราคาที่สูงเหมือนกันอันนี้เป็นแพลนเหมือนกันนะคะว่าอนาคตเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งจะซื้อแหละอ๋อเอาไว้สอนเด็กค่ะเพราะว่านิ้วจะไม่ถึงบวกกับคาแรคเตอร์ของบัสซูนเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเด่นมากในวงค่ะส่วนมากก็จะเล่นประกอบเล่นเป็นคอร์ดเล่นเป็นแนวเบสทำนองต่ำๆเนาะคนก็จะไม่น่าสนใจเท่ากับฟลูตไวโอลินแซกโซโฟนนะคะก็เลยทำให้ผู้เล่นอย่างน้อยอยู่แต่ตอนนี้ก็มากขึ้นกว่าตามโรงเรียนมัธยมเริ่มมีแล้วเนาะเห็นเริ่มมีแล้วค่ะเริ่มมีแล้วค่ะสมัยก่อนไม่เห็นเลยจริงๆทุกวันนี้เวลาที่เราไปคอนเฟอเรนซ์ต่างประเทศที่ไหนเนี่ยคนอื่นเขาจะไปลองเครื่องดีๆแพงๆนะคะแต่ตัวเราเนี่ยจะไปหาเครื่องถูกๆแล้วลองว่าดีไหมเพื่อนำกลับมานำเสนอโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยว่าอ้อเนี่ยเครื่องนี้มีเครื่องยี่ห้อนี้อยู่ราคาไม่แพงเพื่อที่เขาจะได้ช่วยสนับสนุนเรารู้จักบัสซูนกันไปแล้วมีบทเพลงบัสซูนมาให้พวกเราฟังด้วยนี่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็วันนี้เตรียมมา3บทเพลงนะคะสำหรับในบทเพลงแรกนะคะเราก็เตรียมวิวาลดีมาให้ฟังทุกคนน่าจะคุ้นกับวิวาลดีเนาะค่ะนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนค่ะทีนี้ในมุมมองของบัสซูนนะคะวันนี้นำเสนอหนึ่งบทเพลงก็คือวิวาลดี E minor concerto ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ต้องมีคำถามแน่ๆเลยเพราะว่าวิวาลดีเนี่ยค่ะแต่งคอนแชร์โตให้บัสซูนประมาณ37 เบอร์ท่านผู้ฟังคะนี่คือเครื่องดนตรีที่ตอนนี้เนี่ยมีระดับอาจารย์แค่5คนแต่วิวาลดีแต่งไว้ตั้ง37 เบอร์นะคะ
แล้วในสมัยนั้นนะคะบาซูนยังไม่ได้มีระบบที่ดีเหมือนในสมัยนี้ด้วยนะคะบาซูนเพิ่งจะเริ่มบรรเลงทำนองได้เองในสมัยนั้นนะคะยุคบาโรกใช่ยุคบาโรกวิวาลดีเขียนนะไม่ธรรมดาเลยนะคะแพรวพราวมากๆก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าในสมัยย้อนกลับไปตอนนู้น200ปี300ปีนักดนตรีเขาเล่นกันยังไงซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายมากๆนะคะก็เอามาให้ฟังทำนองความแพรวพราวของบาซูนในบาโรกเป็นท่อนที่1นะคะที่จะให้ฟังกันเนาะค่ะบรรเลงโดยคลาวทูเนมานนะคะซึ่งเป็นนักบาซูนที่มีชื่อเสียงระดับปรมาจารย์ในเยอรมันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical MusicGen Z and Classical Music ค่ะกลับมาอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ติ๊กอาจารย์ติ๊กกิติมาโมลีค่ะค่ะเมื่อสักครู่เรามีเกริ่นกันไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นเตรียมอุดมดนตรีได้ไหมคะเป็นก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระดับมัธยมศึกษาของที่ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือที่พี่ติ๊กสอนอยู่ตอนนี้เลยก็มาพูดถึงตัวโรงเรียนกันหน่อยเนาะเอาชื่อก่อนละกันนะคะ ค่ะปัจจุบันก็คือถ้าชื่อภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อว่าเป็นหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีค่ะนะคะวิทยาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยเสียงยากจริงๆชื่อนี้ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่าง Artist Music Program แล้วก็จะเรียกเล่นๆว่าแย้มโอเคเราจะใช้ชื่อนี้แล้วกันว่าหลักสูตรแย้มหลักสูตรแย้มแล้วกันค่ะน่ารักน่ารักก็แบบยิ้มแย้มยิ้มแย้มมีวงเด็กๆก็เอาไปตั้งชื่อวงนะวงยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเป็นวงยิ้มแย้มแจ่มใสคอเต็ดก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้ชื่อเตรียมศิลปินดนตรีอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ว่าเตรียมอุดมดนตรีนะคะหรือก็เป็นม.ปลายจริงๆโรงเรียนเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2544แล้วตัวหลักสูตรที่เป็นมัธยมใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งในปี2544เนี่ยก็เป็นโครงการทดลองเตรียมอุดมดนตรีนะคะเป็นการทดลองจัดการเรียนการศึกษาดนตรีในระดับมัธยมโดยคนที่เป็นคนริเริ่มทำโครงการนี้ก็คืออาจารย์สุกีเจริญสุขนะคะก็เป็นวิชั่นของแกที่การที่เราจะเก่งเท่าเทียมกับนานาชาติได้เนี่ยเริ่มในมหาลัยเนี่ยมันช้าไปแล้วนะคะมันจะต้องเริ่มในระดับม.ปลายเนี่ยแหละนะคะนั่นก็คือเป็นจุดที่เกิดเตรียมอุดมดนตรีขึ้นมานะคะซึ่งในช่วงแรกก็จะเปิดรับทุกปีเลยในปี2544 45 46ก็เข้าระหว่างปีได้อย่างพี่เองก็ไปเข้าระหว่างปีในปี2545ค่ะคือเข้าไปแล้วเป็นม .5 เลยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็สามารถโยกย้ายโอนย้ายได้นะคะเพราะว่าจำนวนนักเรียนยังน้อยมากจริงๆคนที่อยู่ในรุ่นเนี่ยก็จะมีอย่างพี่ปาล์มพี่ปาเมกชัยพี่ปาเมกชัยที่เราคุ้นหูหรือแม่แต่ออกรายการกันแล้วพี่พิซซ่าก็ตามก็มาแล้วเหมือนกันพี่พิซซ่าก็อยู่ในช่วงยุคเริ่มนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วตอนนั้นที่เป็นบอกว่าเป็นโครงการทดลองเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเรียนจบถือว่าจบในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าหลักสูตรเราเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนม.ปลายซะทีเดียวด้วยโครงสร้างของเขาเรียกอะไรล่ะการศึกษากระทรวงศึกษานะคะหลักสูตรของเราก็จะไปเทียบเท่ากับระดับปวช.ปวช.ปวช.ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือม.ปลายนั่นเองนะคะซึ่งไอ้คุณวุฒิหรือเกียรติบัตรตรงนี้ก็จะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับการจบม.ปลายทุกประการเลยอันนั้นก็จะได้ไปตรงนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นในปี2547เนี่ยเราก็เปิดรับแค่ม.4 อย่างเดียวแล้วค่ะเพื่อการพัฒนาเด็กให้มันได้ศักยภาพที่ดีที่สุดว่าต้องเริ่มจากม.4 เท่านั้นนะถ้าคุณเรียนม.4 มาแล้วคุณจะมาเข้าม.5 จะทำไม่ได้ละก็ต้องมาเริ่มเรียนม.4 ใหม่กลายเป็นหลักสูตรไม่ใช่ทดลองแล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะกลายมาเป็นโครงการถาวรเนี่ยตอนปี2549เรียกว่าหลังจากนั้นหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีไม่ทดลองแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็กี่ปีละ44 45 46 47 48 49ก็ทดลองกันอยู่5ปีใช่ไหมคะก็มาเป็นโครงการโดยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในปี2550เนี่ยก็อาจารย์ริชาร์ดราฟนะคะก็เป็นครูใหญ่คนปัจจุบันเข้ามาในปี2550ซึ่งอาจารย์สุกีก็ชวนอาจารย์ริชาร์ดเนี่ยเข้ามาปรับปรุงหลักสูตรปรับ
ทุกอย่างให้เป็นระบบที่เป็นนานาชาติมากขึ้นตั้งแต่ปี2550นะคะเป็นต้นมาทีนี้การปรับหลักสูตรอีกครั้งนึงเนี่ยเกิดขึ้นในปี2553อันนี้แหละปรับปล่อยเหมือนกันนะก็3ปีถัดมาก็ถ้าพูดตามตรงถ้าเราอยู่ในระดับม.ปลายเนี่ยเราจะตามสังคมหรือตามโลกให้ทันเนี่ยเราก็ต้องปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วย อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในฐานะครูโรงเรียนม.ปลายต้องคำนึงด้วยว่าเราจะทำหลักสูตรยังไงนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนดนตรีตรงนี้นะคะปี2553เนี่ยถือว่าปรับใหญ่ปรับจากเตรียมอุดมดนตรีเป็นเตรียมศิลปินดนตรีซึ่งอาจารย์สุกรีเนี่ยแกก็มีวิชั่นอีกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสังคมด้วยนะคะประกอบกับในยุคประมาณปี2553เนี่ยสังคมก็เริ่มยอมรับการศึกษาอาชีพดนตรีได้มากขึ้นแล้วด้วยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยยอมรับว่าดนตรีจะทำอาชีพได้จริงไหมการเรียนม.ปลายดนตรีเนี่ยจะเวิร์กไหมผู้ปกครองก็ยังมีคำถามอยู่นะคะใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็เล็งเห็นว่าการที่เป็นม.ปลายเนี่ยมันก็จะเป็นการเตรียมเด็กให้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเตรียมความพร้อมของการศึกษาดนตรีได้มากขึ้นแล้วเป็นช่วงที่เด็กจะเตรียมศักยภาพได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อตรงนั้นด้วยค่ะจน2560เนี่ยเรามีตึกเป็นของตัวเอง2ปีที่แล้วนี่เอง2ปีที่แล้วนี่เองค่ะก็ใน2553ก็เป็นโครงการนะที่เราจะทำเป็นเด็กประจำก็เริ่มทำโครงการของการที่จะปรับหลักสูตรสร้างตึกเป็นของตัวเองจะมีช่วงน้ำท่วมด้วยก็ชะงักไปหลายปีอ๋อคือก่อนหน้านี้คืออยู่ในส่วนเดียวกับระดับมหาวิทยาลัยเลยใช่ค่ะเราจะอยู่ในตึกเดียวกันเรียนบางวิชาก็เรียนด้วยกันด้วยกับระบบมหาลัยนะคะอย่างเช่นการวงออเคสตราหรือวงวินแบนด์อย่างเงี้ยก็จะยังมีการรวมเรียนกันอยู่หรือแม้แต่ในพื้นที่ของการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับเด็กมหาลัยนะคะค่ะแต่ในปี2560เนี่ยเรามีตึกเป็นของตัวเองแล้วนะคะซึ่งเราก็กลายเป็นแย้มที่เป็นโรงเรียนประจำเลยเป็นโรงเรียนประจำก็คือกินนอนอยู่ในโรงเรียนเลยใช่ค่ะกินนอนซ้อมเล่นเต้นคอนเสิร์ตทุกอย่างอยู่ในตึกของเราเองนะคะแล้วก็ปรับหลักสูตรได้ค่ะจากหลักสูตรภาษาไทยมาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มอาเซียนตรงนี้นะคะคือเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเหรอคะโดยส่วนมากค่ะเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะเราก็มีนักเรียนจากต่างชาติเรามีนักเรียนจากมาเลเซียเวียดนามและจีนนะคะโอ้จีนก็มาเรียนกับเราด้วยใช่ค่ะมีนักเรียนจีน2คนแล้วก็มีนักเรียนอินเตอร์นะคะที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์แอฟริกันก็มาเรียนขอพูดถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของที่แย้มหน่อยค่ะค่ะต้องเรียนเหมือนกับโรงเรียนมัธยมทั่วไปไหมคะอย่างเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีเรียนค่ะในหลักสูตรของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นสัดส่วน 30-70 30คือวิชาทั่วไป70คือวิชาดนตรีนะคะไอวิชาทั่วไปเราก็ยังเรียนเลขอยู่เรียนวิทยาศาสตร์กับชีวิตอยู่นะคะเรียนภาษาไทยเพื่อการใช้สังคม เรียนสังคมวิชาสังคมสังคมทั่วไปก็ยังมีอยู่เทคโนโลยีต่างๆก็ยังมีอยู่วิชาพละเพื่อสุขภาพต่างๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่เราเลือกวิชาที่จะมีอาการบาดเจ็บกับนักดนตรีแน่นอนที่สุดอย่างเช่นโยคะว่ายน้ำจักรยานแอโรบิกนะคะโอ้ดีจังเลยอ่ะเราก็จะสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปเพราะว่าเราคำนึงถึงการบาดเจ็บของนักดนตรีด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นสัดส่วนวิชาทั่วไปส่วนที่เหลือก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีอย่างเช่นเราเรียนวิชาเดี่ยวเครื่องดนตรี2ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอ้2ชั่วโมงเลย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีสมอลองซอมโบก็คือการรวมกลุ่มเล็กๆการรวมวงใหญ่นะคะก็จะแยกไปตามเครื่องก็มีทั้งออเคสตราวงวินแบนด์วงควายเออร์นะคะตรงนี้เราก็แยกไปที่เหลือในหลักสูตรเราก็จะแทรกอย่างเช่นทฤษฎีดนตรีเอียร์เทรนนิ่งประวัติศาสตร์ดนตรีหรือแม้แต่ในส่วนของอย่างละเล็กอย่างละน้อยในที่เป็นเกี่ยวกับสาขาดนตรีในระดับปตรีนะคะอย่างเช่นมิวสิกเทคโนโลยีนะคะมิวสิกบิสเนสนะคะมิวสิกเทียเตอร์ก็จะอยู่ในหลักสูตรของเราด้วยรวมทั้งเรียนดนตรีไทยด้วยค่ะเราต้องไม่ลืมรากเหง้าของดนตรีไทยทุกคนต้องเรียนคล้องวงใหญ่อ๋อ
อันนี้ก็จะเป็นบางวิชาบังคับเพราะว่าคล้องเนี่ยเป็นพื้นฐานของดนตรีไทยแต่ว่าก็เลือกเรียนเครื่องอื่นๆได้อีกไหมคะได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีวิชาเลือกเสรีที่เปิดกว้างอย่างเช่นภาษาเยอรมันภาษาไซเตเลียนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือการเรียบเรียงเสียงประสานก็เปิดเป็นวิชาเลือกหรืออย่างสาขาแจ๊สก็มีการเรียบเรียงเพลงแจ๊สด้วยหรือวิชาไมเนอร์เด็กๆบางคนตีกองชุดอยู่อยากจะเล่นแซกโซโฟนก็ไปโรงเรียนหรือบางคนเรียนแซกโซโฟนอยู่อยากจะเรียนขับร้องเขาก็ไปโรงเรียนเพิ่มเรียนคลาริเนตอยากจะไปเรียนบาสูนก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะหาเวลาซ้อมเอามีเด็กทำนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยเด็กแซกโซโฟนแจ๊สอยากจะเรียนแซกโซโฟนคลาสสิกเขาก็ทำปีที่แล้วมีเด็กกีตาร์คลาสสิกค่ะเขาเลือกเครื่องไมเนอร์เป็นอะไรรู้ไหมแคนเหรอคะแคนเขาชอบแล้วเขาก็ลงเพราะว่าสาขาที่มหิดลเราก็มีดนตรีไทยอยู่ด้วยอันนี้คือแย้มนี่คือมีดนตรีไทยด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะมีดนตรีสากลมีดนตรีตะวันตกนะคะมีดนตรีไทยมีแจ๊สมีสาขาการประพันธ์เพลงหลากหลายมากๆอ้าวแล้วถ้าเรียนดนตรีไทยแต่ก็เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าบางวิชาอาจารย์ก็จะพูด2ภาษาด้วยกันก็ยังมีตรงนั้นอยู่นะคะอย่างตัววิชาที่พี่สอนนะคะก็จะทำข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างหมดเลยเด็กก็จะต้องสามารถได้คืออย่างน้อยเนี่ยครูใหญ่ของเราอาจารย์ริชาร์ดเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเด็กทุกคนต้องสามารถสื่อสารได้อยู่แล้วเด็กทุกคนจะได้เจออาจารย์ริชาร์ดได้คุยใช่ค่ะแต่ว่าอาจารย์ของเราก็หลากหลายนะคะเป็นอาจารย์ต่างชาติเยอะมากอาจารย์จากโปแลนด์อาจารย์จากญี่ปุ่นอาจารย์จากเกาหลีอาจารย์จากอเมริกาค่ะนะคะตรงนี้มาจากทั่วทุกทวีปเลยค่ะกับอาจารย์เกาหลีจากเกาหลีก็มีอาจารย์ยูจินอาจารย์ยูจินค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็พยายามเอามาปรับใช้ในธีมของการศึกษาในศตวรรษที่21ด้วยก็คือการที่ให้เด็กเนี่ยต่อยอดความคิดของเขาได้จากการปฏิบัติจริงๆที่จะเน้นทางการสื่อสารด้านภาษาการทำงานร่วมกันการจัดระเบียบตัวเองหรือการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสิ่งสำคัญคือกระบวนการทางความคิดของเขานะคะส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในการที่เราปรับหลักสูตรล่าสุดเนี่ยก็เป็นไอเดียมาจากของอาจารย์ริชาร์ดนะคะกับอาจารย์ซอยที่ใน2ปีที่แล้วเราได้ปรับหลักสูตรใหญ่ไปทีนึงว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนไปสอบจบหางานคิดว่าระบบนั้นเนี่ยมันล้าหลังไปแล้วอ่ะเด็กเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากการที่เขาทำผิดแล้วเขาจะทำผิดได้เนี่ยเขาจะต้องมีสเปซให้เขาต้องมีพื้นที่เพราะในสังคมจริงๆเวลาเราทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเนาะเวลาเราทำอะไรผิดอันนึงบางทีสังคมอาจจะประณามเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะเราจะมีพื้นที่ให้เขาได้ทำผิดทำไปเลยเพราะนี่คือการที่เราสอนให้เขาได้เรียนรู้ถ้าเราทำถูกหมดเราไม่เกิดการเรียนรู้หรอกค่ะทำผิดเนี่ยลองผิดลองถูกมันผิดเขาจะเกิดการเรียนรู้ภายใต้กรอบของการศึกษาที่เราวางไว้นะคะตรงเนี้ยเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของสภานักเรียนในการจัดการนอกเหนือไปจากการเรียนดนตรีนะคะก็มีเรื่องของการ create concert หรือแม้แต่การรันกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเราจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นของเด็ก PC เองเรียกว่า PC concert จัดทุกพฤศจิกายนอย่างเงี้ยค่ะเด็กทำเองทุกอย่างเลยวางแผนว่าจะเล่นอะไรนะคะมีธีมของเขาคิดธีมของเขาจะโปรโมทยังไงขายบัตรในไทยทิกเก็ตเมเจอร์เด็กทำเองหมดเลยเด็กมัธยมทำเองหมดเลยใช่ค่ะในทีมงานของเขาทำเองรวมทั้งการ PR จะ PR ยังไงการฝึกซ้อมยังไงมีเป็นจะแบ่งคอนเสิร์ตยังไงจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมยังไงเรียนรู้เรื่องการทำไฟนะคะเนี่ยคือพื้นที่ที่เด็กการได้เรียนรู้จริงนอกเหนือจากการซ้อมขึ้นไปเล่นเราก็ต้องสอนให้เขาเป็นครีเอเตอร์ให้ได้ก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องการหางานไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปสมัครหรือย้ายไปไหนแล้วนะคะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่นี่จะทำยังไงให้งานเกิดขึ้นเราสอนให้เขาสร้างงานให้ตัวของเขาเองให้ตัวของเขาสามารถนำสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วสร้างงานได้เผื่อท่านผู้ฟังสนใจอยากจะไปดูผลงานของน้องๆที่เรียกว่าทำเองทั้งหมดเลยมีคอนเสิร์ตวันไหนนะคะก็
ก็จริงๆแล้วคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีอยู่เรื่อยๆติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเราหรือ Facebook Page นะคะแต่คอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีเนี่ย PC Concert นะคะในปีนี้เราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกาถึง1ธันวานะคะที่พอดีเลย MACM หอของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ใน3วันเนี้ยคอนเสิร์ตจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งดนตรีไทยแจ๊สวงออเคสตราวงวินแบนด์กีตาร์เปียโนอองซอมเบิลอยู่ในครอบคลุมทั้ง3วันนี้ค่ะโดยปีนี้เรามีธีมด้วยนะคะในชื่อธีมว่าWorld Peace ซึ่งก็เป็นการที่นำดนตรีจากหลากหลายทวีปทั่วโลกมารวมกันไม่บอกค่ะว่าจะเป็นยังไงอยากให้มาชมค่ะเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะได้ไปสนับสนุนไปรับชมผลงานของน้องๆที่วางแผนแล้วก็เรียกว่า produce เองทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันต่ออ่ะอีกเห็นบอกมีอีก2บทเพลงเพลงนึงก่อนเลยค่ะเอาเสียงบาซูนเก่าๆมาให้ฟังกันนะคะชื่อเพลงLe Phoenix Sonata for Bassoon นะคะของCorrette นะคะก็จะเป็น Friends เพลงเขาเรียกอะไรบาซูนโซนาต้าที่เป็นในรูปแบบของฝรั่งเศสนะคะทีนี้ในบทเพลงนี้เสียงบาซูนเนี่ยจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าที่เลือกมาเพราะว่านี่คือเสียงบาซูนโบราณค่ะในสมัยนั้นบาซูนจะมีประมาณ4คีย์เท่านั้นเครื่องปุ่มกดมีแค่4อันปุ่มกดมีแค่4อันจะเล่นได้ไม่กี่คีย์เท่านั้นจะเล่นได้แค่ในโน้ตที่เป็น accidental นะคะจะเล่นอยู่ได้ประมาณ 3-4 ตัวเท่านั้นปัจจุบันบาซูนมีประมาณ22คีย์เป็นอย่างต่ำนะคะแต่ในสมัยนั้นมีแค่4คีย์เท่านั้นแล้วก็เสียงเครื่องบาซูนในสมัยนั้นจะไม่กังวานเหมือนในสมัยนี้พอเครื่องเล็กกว่าเสียงก็จะแหบๆนิดนึงรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่มีการบรรเลงดนตรีสดระหว่างที่เรือไททานิกกำลังจมเมื่อวันที่14เมษายนคริสตศักราช1912ในระหว่างที่เรือสำราญขนาดยักษ์อย่างไททานิกกำลังค่อยๆดำดิ่งสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรผู้คนส่วนใหญ่ล้วนพยายามหนีเอาตัวรอดแต่กลับมีนักดนตรีกลุ่มเล็กๆ8คนทำการบรรเลงบทเพลงต่างๆที่มีทั้งความสดใสความสนุกสนานตลกขบขันเพื่อที่จะลดความตื่นตระหนกของผู้โดยสารหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าวงดนตรีได้บรรเลงเพลง Nearer My God to Thee เพื่อขับกล่อมทุกๆคนในปีคริสตศักราช2013ไวโอลินของนักดนตรีที่ใช้ทำการแสดงในวันนั้นถูกนำมาประมูลในราคา 1.7 ล้านเหรียญนับว่าเป็นของประมูลที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากเรือไททานิก Gen Z and Classical Musicมาคุยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ได้พูดกันไปว่าน้องๆนี่กินนอนกันในโรงเรียนทำทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมดเลยเราอาจจะไม่เห็นว่าชีวิตจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างถามจากปากของอาจารย์ประจำชั้นเป็นยังไงบ้างคะชีวิตตรงนั้นเอาง่ายๆเรากิจวัตรประจำวันให้เขาฟังก่อนละกันเนาะก็จะนอนหอพักตอนนี้นักเรียนทั้งหมด176 คนนะคะที่อยู่ในตึกเดียวเลยเหรอคะคิดว่ามีเรียนมีทุกอย่างถ้าใครเคยผ่านไปนะคะจะเห็นว่าตึกเราก็จะเป็นสีดำๆมีกระจกปุ่มๆ ปีนได้แต่ในนั้นนะคะคือจะประกอบไปด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์เล็กๆ2ห้องนะคะห้องเรียนห้องเรียนที่เราปรับให้เป็นห้องซ้อมดนตรีได้ด้วยก็จะมีอัพไรท์เปียโนอยู่ในห้องเพื่อให้นักเรียนซ้อมได้มีห้องซ้อมเดี่ยวอยู่ในนั้นมีห้องเขาเรียกอะไรธุรการสำหรับติดต่องานต่างๆอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีห้องอาจารย์นะคะเป็นห้องเรียนเดี่ยวเพื่อให้นักเรียนมาเรียนกับอาจารย์ได้ส่วนตัวและในชั้น6 7 8 9นั่นคือส่วนที่เป็นหอนอนของเขานะคะมี9ชั้นมี9ชั้นนะคะปัจจุบันก็ยังใช้3ชั้นนะคะแล้วก็จะแยกหญิงชายโดยเด็ดขาดก็คือแยกชั้นกันเลยแยกชั้นกันเลยนะคะในส่วนตรงนั้นเราก็จะมีครูคุณครูหอพักที่จะเป็นคนดูแลอีกทีหนึ่งนะคะกิจกรรมของเขาถ้าเป็นวันปกติก็จะตื่น6โมงอ๋อมีบังคับเวลาตื่นด้วยตื่นค่ะก็เหมือนนักเรียนประจำนะคะภายใน7โมงทุกคนต้องลงมาทานข้าวแต่ถ้าม .6 เนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์เขานิดนึงถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่นะคะถือว่าเขาโตแล้วเขาจะลงมาได้7โมงนะคะ8โมง10นาทีเนี่ยทุกคนก็จะเข้าไปอยู่ในห้องเพื่อเช็คชื่อ8โมงครึ่งลงมาเข้าแถวนะคะแต่ว่าก็มีนะคะคือติ๊กเนี่ย
บางคืนก็ต้องนอนบ้างนะคะถ้าในกรณีที่โรสเตอร์หรือตารางครูหอพักเนี่ยเราก็ช่วยกันนะนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่จำเป็นจะไม่ได้ดูแลในเรื่องของส่วนหอพักทั้งหมดหรือต้องอยู่นะคะโดยดูแลในส่วนของระหว่างวันเคยไปปลุกเด็กมีอยู่วันหนึ่งเราก็ไปปลุก6โมงเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมาบอกไว้ก่อนที่โรงเรียนเราเด็กจะห้ามล็อกห้องนะคะอ๋อเหรอคะนะจะไม่มีการล็อกห้องเลยแต่เราจะล็อกประตูใหญ่แล้วก็จะมีทางเข้าแค่ทางเดียวเท่านั้นคือหนึ่งในกรณีนี้ครูสามารถเปิดเข้าไปเช็คได้ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนะคะส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีกล้องทุกๆปุ่ม CCTV นะคะสามารถตรวจสอบได้ตลอดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมีคนดูแลตลอดอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็ไปเคาะปุ๊บ6โมงเด็กนั่งอยู่ที่เตียงแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็ถามว่าทำไมตื่นเช้าจังอ๋อหนูจะลงไปซ้อมค่ะ6โมงเช้า6โมงเช้าค่ะนักเรียนเปียโนลงมาซ้อมมีนะคะสุดยอด6โมงเช้าไม่เคยเป่าโอโบเช้าขนาดนั้นก่อนค่ะเพราะว่าห้องแกรนเปียโนเขาก็จะมีจำกัดนะคะแต่เราก็ก็คือแบบเปียโนตัวใหญ่ๆเลยเนี้ยใช่ค่ะเปียโนตัวใหญ่ๆเขาก็จะมีเวลาลงเวลาซ้อมของเขาไว้สำหรับการกับเพื่อนหรือขอยืมห้องคุณครูในการซ้อมตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีระเบียบวินัยนะคะค่ะบางวันไปตรวจหอตอนกลางคืน4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งเปิดเข้าไปนักเรียนเล่นกีตาร์อยู่ในห้องนอนซ้อมในห้องนอนได้ใช่ไหมซ้อมในห้องนอนได้ค่ะถ้าเพื่อนไม่ทะเลาะกันซะก่อนห้องหนึ่งนอนกี่คนนะห้องหนึ่งนอน3คนค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะก็จะเป็นเตียงเดี่ยวห้องนอนเป็นห้องเก็บเสียงด้วยค่ะนะคะนักเรียนสามารถซ้อมได้บางคนก็จะเอาคีย์บอร์ดไฟฟ้ามาตั้งก็มีสามารถซ้อมได้ในห้องตราบใดที่ไม่รบกวนเพื่อนตรงนี้ค่ะบางทีก็เคยเห็นนะซ้อมทริโอกันในห้องซ้อม3คนด้วยกันตอน4ทุ่มจริงๆเราก็จะมีเวลาบังคับนะคะว่าให้เขานอนเนี่ย4ทุ่มครึ่งจริงๆนักเรียนดนตรีเนาะเขาก็ไม่นอนกันหรอกก็อยู่ในห้องของเขาแหละทำงานเล่นดนตรีแกะเพลงอู้แต่ต้องตื่น6โมงนี่นอนกันพอเหรอเนี่ยเด็กวัยเนี้ยพลังเขาเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อ นะคะจากการที่สอนเขามา 4-5 ปีพลังงานเขาเยอะมากช่วงนี้แต่ว่าบางคนนอนเร็วมีระเบียบวินัยก็มี3ทุ่มเด็กก็จะต้องกลับมาเช็คชื่อเพื่อขึ้นหอนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเป็นโซนห้องนั่งเล่นเด็กสามารถเอาอาหารมาวางได้มีเครื่องซักผ้ามีอะไรนั่งพูดคุยกันแต่ส่วนมากเขาก็จะขึ้นหอพักของเขาแล้วหอพักเนี่ยจะเปิดตอน5โมงเย็นในแต่ละวันนะคะอ๋อระหว่างวันอยู่ไม่ได้อะคะไม่ได้ค่ะเราก็มีระเบียบวินัยเหมือนเราออกจากบ้านเราก็สอนให้เขาว่าอะไรที่มันจำเป็นมันจะต้องเอาออกมาด้วยไม่ใช่ว่าสามารถกลับได้ตลอดเวลานะคะ หอพักจะเปิดอีกที5โมงเย็นบางคนก็เลือกที่จะไปนอนหลับเพื่อมาซ้อมตอนเย็นก็มีนะคะเพราะว่าห้องซ้อมของเราจะเปิดตั้งแต่7โมงถึง3ทุ่มเลยกลับไปที่ระหว่างวันกลับมาที่ระหว่างวันเขาก็มาเข้าแถว8โมงครึ่งลงมาเข้าแถวกันทีนี้การเข้าแถวสิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปนะคะ การเข้าแถวของเราเนี่ยคือก่อนเข้าแถวจะมีดนตรีเล่นทุกวันเลยดนตรีอะไรก็ได้เหรอคะเขาก็จะมีวันของเขาเด็กๆจัดการเองหมดเลยนะคะอย่างเช่นวันจันทร์เป็นเครื่องเป่าวันอังคารเป็นสตริงวันพุธเป็นแจ๊สวันพฤหัสอาจจะเป็นแล้วแต่อาจจะเป็น voice บ้างเป็นกีตาร์บ้างวันศุกร์เป็นดนตรีไทย อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเล่นประมาณ5นาทีถึง10นาทีก่อนเข้าแถวนะคะบางวันก็อาจจะเป็นฟูดดูเอทมาเล่นบางวันเป็นวูดวินควินเต็ดมาเล่นบางวันเป็นแจ๊สมาเล่นแบบเนี้ยค่ะเอาง่ายๆว่าเราก็จะได้1เขาก็ได้เล่นเราฝึกฟังฝึกเล่นกันด้วยตรงนี้เริ่มวันด้วยเสียงดนตรีแล้วก็เพลงชาติเราร้องเพลงชาติกับเพลงสรรเสริญเราร้องเป็นเสียงประสานนะคะเพลงชาติแหมทุกวันนี้นี่ร้องธรรมดายังจะยังยากเลยค่ะก็ร้องเพลงชาติเป็นแบบการร้องประสาน4แนวนะคะทั้งเพลงชาติและเพลงสรรเสริญทุกวันนะคะเราก็มีเหมือนโรงเรียนทั่วไปสวดมนต์เสร็จประมาณ15นาทีคลาสแรกเราเริ่ม9โมง15นาทีเนี่ยเราก็จะเป็นการสอนควายเออร์ให้นักเรียนเขาร้องเพลงประสานนะคะ4แนวนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเพลงทั่วไปอย่างเช่นอาจจะเป็นเพลงป๊อปเพลงอะไรมาให้นักเรียนเขาร้องกันเพราะเราเชื่อว่าเสียงที่ดีการเรียนดนตรีที่ดีควรจะเริ่มมาจากพื้นฐานของการร้องเพลงค่ะค่ะค่ะก่อนเข้าเรียนเขาก็จะได้ร้องเพลงทุกเช้าตรงนี้ก่อนไปเรียน9โมง
แล้วหลังจากนั้นนะคะ9โมงเรียบร้อยก็แยกย้ายตามไปเรียนตารางเรียนของเขาบางทีก็แล้วแต่นะก็จะไม่เรียนเหมือนกันนะคะบางทีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยบางคนว่างไปซ้อมชั่วโมงนี้ว่างไปนัดเรียนกับครูเครื่องดนตรีเรียนเดี่ยวกับครูชั่วโมงนี้ว่างอาจจะนัดซ้อมกันเพื่อซ้อมวงเล็กของเขาอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นเหมือนโรงเรียนทั่วไปที่โอเคเราไปพร้อมกันกลุ่มใหญ่ๆเดินเรียนเดินเรียนเดินเรียนอันนี้ก็มีต่างคนต่างไปใช่ค่ะส่วนมากถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็จะต่างคนต่างอยู่เวลามารวมกันเขาก็มารวมกันนะคะ11โมงทานข้าวอะไรแบบนี้เป็นต้นค่อนข้างจะเป็นการฝึกสิ่งเหล่านี้คือการฝึกให้เขามีระเบียบวินัยกับตนเองด้วยนะคะว่าเขาจะจัดการชีวิตยังไงถ้าเขาว่างแบบนี้เขาจะไปซ้อมตอนไหนเขาจะพักผ่อนตอนไหนเขาจะจัดการในเรื่องของการไปตัดผมซื้อของหรือการออกนอกตึกเมื่อไหร่นะคะ oh. เพราะเขาจะไม่สามารถออกนอกตึกได้นะคะเขาจะต้องมีหอพาสม.4 ม.5 เนี่ยเขาอยู่ในตึกในช่วงเวลาเรียนเขาจะออกได้ทีคือบ่าย3บ่าย3ถ้าเขาจะออกในระหว่างวันเขาต้องเขียนหอพาสซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการแอบสอนเขาไปว่าถ้าเขาจะทำอะไรหรือจะออกไปไหนต้องแพลนนะแต่ม.6 เราจะให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์ในการเข้าออกจากตึกได้ตลอดเวลาเพราะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะโตขึ้นแต่ถามว่าแล้วถ้าละเมิดกฎตรงนี้เขาก็อาจจะถูกยึดฮอลพาสตรงนี้ได้ในเรื่องของการเข้าออกหรือการจำกัดสิทธิ์ของการเข้าออกซึ่งผ่านมา3ปีก็จะเห็นได้ว่านะคะสิ่งเหล่านี้ของการอยู่หอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสอนระเบียบวินัยของเด็กๆได้เยอะเหมือนกันถึงแม้เขาจะบ่นว่าทำไมต้องมาจำกัดสิทธิ์ของเขาแต่ว่าโดยที่เขาไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้สอนให้เขาต้องมีระเบียบวินัยต่อชีวิตตนเองการจัดการชีวิตอย่างผู้ชายไปเรียนรอดอต้องวางแผนและจะไปตัดผมเมื่อไหร่จะซ้อมเมื่อไหร่วันนี้มีเรียนนะซึ่งมันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาทั้งหมดเลยที่เขาจะต้องจัดการเองนะคะต้องจัดตารางกันดีมากๆเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆอาจจะบ่นแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาแล้วจะเห็นคุณค่าเลยของตอนนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ต้องทำแบบนั้นชีวิตนักดนตรีไม่เหมือนชีวิตคนทำงานออฟฟิศทั่วไปเท่าไหร่ที่ทุกวันตารางเหมือนกันหมดเข้าออฟฟิศเวลานี้ออกเวลานี้ก็ของเขาก็จะมีฟิกบ้างเปลี่ยนไปบ้างนะคะบางช่วงอย่างช่วงต้นเทอมเขาก็จะว่างนิดนึงพออย่างช่วงปลายเทอมเนี่ยคอนเสิร์ตเยอะมากเขาก็จะเริ่มอาจารย์ทำอะไรไม่ทันเลยเขาจะทำยังไงดีบางคนเครียดก็มีหนูยังจำโน้ตไม่ได้เลยหนูจะไปแข่งตรงนี้หนูจะทำยังไงดีก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เราก็จะเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ยค่ะหน้าที่ปัจจุบันคือเป็นที่ปรึกษาเขานอกเหนือไปจากการสอนดนตรีให้เขาด้วยนะคะวันนี้ได้คุยกันมาเยอะเลยได้รู้จักเนาะหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรีของตรียังคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมสำหรับด้านดนตรีแห่งแรกหรือเปล่าคะคิดว่าเป็นแห่งแรกใน Southeast Asian ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยคิดว่านะคะที่เป็นสอนดนตรีอย่างจริงจังเป็นโรงเรียนประจำและสอนหลักสูตรอินเตอร์แบบนี้ใครมีลูกมีหลานเผื่อเด็กๆจะสนใจได้ฟังกันแล้วว่าหลักสูตรการเรียนการสอนการใช้ชีวิตอยู่ที่ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่นะคะมีอาจารย์ติ๊กดูแลอยู่เราก็จะมีโอเพนเฮาส์อยู่เรื่อยๆค่ะในช่วงโอเพนเฮาส์เนี่ยเราก็จะเปิดเขาเรียกอะไรเปิดหอพักทุกซอกทุกมุมตอบถามหลักสูตรปกติหอพักเราจะไม่เปิดให้คนนอกดูแต่ว่าวันที่เรามีโอเพนเฮาส์เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดหอพักหมดเลยปกติจะเป็นช่วงไหนล่ะคะโอเพนเฮาส์ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของล่าสุดก็เพิ่งผ่านมาเนาะคะก็จะมีประมาณพฤศจิกาแล้วช่วงประมาณมกราหรือกุมภาก็จะมีอีกอันนี้จะต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเขาเรียกอะไรเกี่ยวข้องกับมหาลัยด้วยตารางมหาลัยด้วยก็คือมีโอเพนเฮาส์เหมือนกับทางมหาวิทยาลัยเลยใช่ค่ะแต่ว่าในโอเพนเฮาส์ของเราเราจะเปิดให้นักเรียนได้ทดลองเรียนกับครูของเราฟรีด้วยโอ้ยสุดยอดจะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็คือการว่าโอเพนเฮาส์ก็คือจะได้โอเพนเฮาส์จริงๆทุกเรื่องเลยก็วันนี้นี่ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กนะคะอาจารย์ติ๊กมากๆที่มาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีให้กับ
ท่านผู้ฟังได้ฟังได้รู้จักกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องมุ้งมากค่ะขออีกหนึ่งบทเพลงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ค่ะค่ะแน่นอนนักประสูนก็ต้องเปิดเพลงประสูนเนาะวันนี้นี่ได้เพลงประสูนกันไปเต็มๆเลยก็เป็นแซงซองโซนาต้านะคะเบอร์นี้ที่จะเปิดให้ฟังส่งท้ายกันนะคะที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าแซงซองเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีที่อยู่ในยุคปลายโรแมนติกแล้วเนาะกำลังจะเข้าสู่ยุคบทเพลงสมัยใหม่แล้วแต่ว่าแซงซองเนี่ยจะเป็นนักแต่งเพลงที่ชอบความเป็นนีโอโรแมนติกไว้เพลงที่เขาแต่งเนี่ยก็จะยังมีความเป็นโรแมนติกอยู่ซึ่งบาซูนโซนาต้าบทนี้นะคะเขาแต่งขึ้นในปีที่เขาเสียชีวิตคือปีคศ1921นะคะในขณะที่ช่วงนั้นดนตรีเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปเป็นมีในรูปแบบบทเพลงสมัยใหม่แซงซองก็ยังยึดบทเขาเรียกอะไรความชอบของเขาไว้อยู่ยังโรแมนติกอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นเสียงที่น่าสนใจแล้วก็ไพเราะมากๆกับบทเพลงนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณกระจรและอาจารย์ติ๊กกิติมาโมลีค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music